สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ไปข้างนอกนะคะไปหาหมอฟันไม่ได้ทาลิปไปหาหมอฟันเขียวกระจีหมดแล้วเพื่อนๆโน่นด้านโน้นต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรก็ออกดอกหมดแล้วเริ่มเขียวกระจีหมดแล้วตอนนี้ในตรงที่เดิมๆอะไรเพื่อนๆนี่มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใหญ่เลยไม่ได้ถ่ายดูประมาณ3กิโลเมตรจากบ้านยายมาโอ้โหเดี๋ยวฟิ้นเลยนี่บ้านหมอฟันส่วนอันนู้นบ้านหมอบ้านของยายบ้านหมอบ้านเวลามีอะไรก็มาบ้านหมอบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะถ้าอะไรเขาโรคอะไรที่เขาไม่มากเขาก็จ่ายยาให้แต่ถ้าเป็นโรคเฉพาะอะไรแรงๆเขาก็ส่งไปอีกที่หนึ่งเนาะที่นี่ก็นั่งรอนะคะถ้าแบบอุดฟันแบบอะไรแบบอุดทำอยู่นี่แต่แฟนยายวันก่อนไปใส่ฟันไอ้ฟันปลอมอะแบบไม่ถอดเข้าถอดออกมาโอ้แพงมากเลยครับ 3-4 หมื่นอะคนเพื่อนฟันซีกหนึ่งแพงเนาะไอ้ที่ใส่ไปแบบถาวรเลยนะก็คือในนี้เป็นหมอประจำเราแหละแต่ในนี้เขาไม่ได้ทำไงก็ต้องส่งไปที่อื่นในนี้เขาทำแค่อุดฟันเช็คฟันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแวะมาซื้ออาหารไก่นะคะนี่ซื้ออาหารไก่ซื้ออาหารเสร็จแล้วอาหารไก่ต่อไปก็มาซื้ออาหารคนยายนั่งรอในรถแฟนยายไปแป๊บนึงไปซื้อขนมปังยายก็เลยบอกว่าให้ซื้อมะนาวมาฝากยายด้วยถุงนึงยายนั่งรออยู่ในรถเนาะไปซื้ออาหารไก่แล้วก็แวะซื้อของที่ขาดนิดหน่อยแฟนยายไปแวะซื้อของตรงนี้อีกนิดนึงอะไรอะไรนะหัวเทียนเครื่องตัดวันนี้กำลังจะคิดว่ากลับอุตส่าห์วางแผนไว้กลับมาจากหมอฟันจะไปดูพาไปดูดอกกระเทียมให้พี่เหมือนแวะดูดอกกระเทียมสักหน่อยตอนนี้ดอกกระเทียมบานเต็มป่าแล้วไม่ได้เดินไปโอ้ยไม่มีใครพาไปแล้วข้างบ้านก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เก็บกระเทียมไปถ่ายดอกให้ดูเฉยๆกระต่ายหลุดต้องไปหาจับกระต่าย อดเลยอดดูดอกไม้สวยๆเลยวันนี้สวยนะเพื่อนๆเนี่ยน่าเสียดายดิดูดิเข้าหมู่บ้านใหญ่แล้วนะเนี่ยให้ดูหน่อยเสียดายดิจะพาไปดูกระเทียมดอกกระเทียมปลาสักหน่อยอุตส่าห์วางแผนไว้คนสุดท้ายต้องไปหาจับกระต่ายจับกระต่ายอยู่ตรงไหนหายไปหมดแล้วมั้งป่านนี้เริ่มร้อนแล้วเพื่อน20องศาถ้าอยู่ตากแดดก็เหมือนบ้านเราแหละบอกว่า38 39องศาถ้าเราไปอยู่เหมือน40 50อ่ะมันร้อนเนาะนี่ใบไม้ต้นไม้เริ่มเขียวกระจีแล้วเพื่อนสวยเนาะนี่นะคะเพื่อนมันเป็นกรงไก่เก่าไก่ขาวไก่พันนะพอดีมันต้องแยกตัวผู้ตัวเมียก็เลยจับแยกได้อย่างละ4ตัวพอดีเลยก็เลยเอามาใส่ไว้ในนี้ทีนี้ไม่ได้ดูให้ดีมันเป็นรูเนี่ยมันมีรูอยู่ตรงนี้ยายเอาอันนี้มายายเอาไม้มาไอ้นั่นแล้วมาเนี่ยทางข้างนอกมันก็เป็นตะข่ายนะแต่ว่าตะข่ายรูมันใหญ่เนาะตะข่ายรั้วนี่แหละตรงนี้แหละเนาะในก็จะพรวนทิ้งแล้วจะตัดทิ้งแล้วตัดมาให้กระต่ายกินทีละต้นทีละต้นดีกว่าน่าเสียดายเนาะไก่วันนี้ก็ต้องเก็บไข่เหมือนกันนะคะวันนี้3วันแล้ว9ฟอง
ตัวขยะตรงนี้กายจัดการหมดไม่ไปไหนเลยอยู่ที่ตรงนี้ทั้งวันเลยอันนี้โตใหญ่มากเลยโตเร็วโตเร็วโตเร็ว2 อาทิตย์นิดๆที่ยายเอามานะรวมตั้งแต่แรกเกิด5 อาทิตย์นะคะเพื่อนๆยายซื้อมาอายุได้3 อาทิตย์แล้วตอนนี้ได้2 อาทิตย์แล้วก็รวมเป็น5 อาทิตย์เนาะโตไวมากเลยนี่ก็แกะแม่ไข่เดี๋ยวค่อยมาเก็บได้แฝดอีกฟองหนึ่งแล้วนี่3 วันเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่เพื่อนๆทำนู่นทำนี่ไป11 โมงได้เวลาทำกับข้าวแล้วนี่รดน้ำนี่เอาไว้คืนหนึ่งคืนแรกนะคะโอเคอยู่นี่อันนี้ไม่ค่อยโอเคแตงกวานี่นี่นี่ดูเพื่อนๆไม่ค่อยโอเคเลยมันเป็นยังไงมันหักหรือเปล่าเพื่อนไม่รู้ว่าโอ้ยจะตายเสียดายมากเลย11 โมงแล้วยายจะไปเกี่ยวหญ้านิดหน่อยก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงนะคืนหนึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งครึ่งแดดครึ่งอันนี้นะนี่ต้องดูที่ต้นมันด้วยเพื่อนยายต้องดูที่ต้นมันถ้าต้นมันเขียวๆบอกไม่ถูกเหมือนพวกนี้นี่ไปปลูกไม่ได้เนี่ยมันยังแบบอ่อนต่อโลกอยู่เนาะให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกค่ะไปเดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าต่อได้นิดหน่อยก็ยังดีแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วค่อยมาใหม่เอารอบๆอันนี้นี่ก่อนนี่กีวีวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรกินกันเพื่อนแม่ยายเขาบอกของเขาไม่ต้องทำวันนี้เขากินพวกไส้กรอกที่ทำวันนี้โอ้รู้แล้วพูดถึงคิดออกแล้วกำลังพูดกับแฟนยายบอกว่าไม่ต้องทำเขากินไส้กรอกที่ทำวันนั้นยายก็กินไส้กรอกที่เนาะไส้กรอกที่ทำตำแตงกินไส้กรอกดีกว่าของยายนึกออกแล้วแถวนี้ยายไม่เอาไปให้แกไม่ให้เอาไปให้พวกสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าหญ้าเรามีเยอะแล้วนะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงขอบพวกนี้ยายเคยใส่ปุ๋ยไอ้นั่นน่ะปุ๋ยเม็ดๆน่ะเขาเรียกอะไรปุ๋ยจุลินทรีย์เหรอปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีก็เลยไม่เอาไปให้สัตว์กินเนาะจริงๆมันก็เอาให้ได้นั่นแหละหลายเดือนแล้วใส่ตั้งนานนะแต่ว่าเรามีหญ้าเยอะก็ปล่อยมันไปเอาไว้ตรงนี้แหละให้มันเป็นปุ๋ยต่อไปเขาทำกันเด้อเนี่ยนะคะจากนี่ไปนู่นเสร็จแล้วยายจะเกี่ยวแต่ขอบต้นไม้นะที่เหลือก็เอาไว้ให้แฟนยายใช้เครื่องตัดเนี่ยแถวเนี้ยเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็นี่ดอกพีเสื้อขึ้นเต็มเลยนี่เนี่ยตรงนี้ไว้ให้แฟนยายตัดไปต่อไปก็เดี๋ยวแถวนู้นทำนี่ไปหมดแต่รอช่างมานั่นประตูก็6 โมงแล้วเพื่อนๆดูไปเก็บไข่เอาไก่เข้าบ้านทำกับข้าวกินก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนๆดูหลายวันเข้าไม่ทำปุ๋ยมักยายเละเลยไก่ดูนี่หลายวันเข้าออมาเอาเศษออกเลือแต่ปุ๋ยให้ยายนี่
เอ้ยอีกตัวหนึ่งไปไหนกุ๊กกุ๊กกุ๊กเฮ้ยตัวหนึ่งไปไหนดูนี่เคลียร์ออกเคลียร์ออกไปใส่มาหมาเลือดติดดินให้ยายเลยเลือดติดดินให้ยายแล้วยายมาร่อนเอาไปใส่เอาไปปลูกผักอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วเพื่อนอันนี้ก็อยู่นี่ก่อนนะมากินข้าวเดี๋ยวค่อยมาใหม่ยายจะมาเก็บไข่แล้วก็มาเก็บพักที่มาเนี่ยนี่มาทำไมมามาแล้วก็มาเข้าบ้านเลยมาเฮ้ยชุดนี้มีแฝดอยู่อันเดียววันนั้นมีแฝดอยู่2วันแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมมาเข้าบ้านมามาแล้วเข้าบ้านเลยหรือว่าไม่เข้าแล้วแต่เด้อแฟนใหญ่มาทางแถวๆนี้เอาไว้ให้แกะทางเอาไม่ได้ใช้เครื่องว่าเราใช้ทีละนิดขี้เกียจสตาร์ทเครื่องเนาะออกกำลังกายไปในตัวเนาะเดี๋ยวยายเก็บผักทำกับข้าวให้แฟนก็ตอนเย็นๆได้ออกมาใหม่ยายบอกแล้วว่าชอบออกมาตอนเย็นๆตอนเย็นๆหนึ่งทุ่มสองทุ่มฟังเสียงนกร้องโอ้ยมีความสุขไข่สวยเลยยายจะมาเก็บสลัดเองเหมือนเดิมเลยโอ้ยผักอันนี้สวยไหมผักขมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเองนี่อันนี้ก็ได้แต่เด็ด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 ได้แต่เด็ดเด็ดเอาไปให้แฟนยายกินทำนิดนึงไม่ทำเยอะนะชินี่ทำเยอะเดี๋ยวกูมันกินมันไม่สดอะนะกินหมดกินไม่หมดก็เอาไว้กินต่อวันหลังได้แต่ว่ามันไม่สดเนาะแล้วเอาทีละนิดดีกว่าเอาผักชีลาวป่ะกับข้าวก็ไม่มีอะไรวันนี้กินสเต็กเนื้อเมื่อวานเหลืออีกชุดรอบหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้นะคะ